มาดูกฎของซิมสัน3/8กันบ้างนะครับคงพอจะเดาได้นะครับว่าตอนนี้เราจะต้องเริ่มจากข้อมูลกี่จุดครับเราจะต้องเริ่มจากข้อมูล4จุดนะครับก็คือ xi yi xi บวก1 yi บวก1 xi บวก2 yi บวก2และ xi บวก3 yi บวก3นะครับก็คือ n เป็น3ตรงนี้ก็คือมี3ช่วงนะครับแต่ละช่วงกว้าง hนะครับก็คืออะไรครับ xi บวก1ลบ xi เท่ากับ h xi บวก2ลบ xi บวก1เท่ากับ h และ xi บวก3ลบ xi บวก2ก็เท่ากับ h เช่นกันนะครับตรงนี้ n เท่ากับ3เราก็ใช้พหูนามของลากรานช์อันดับ3นะครับก็เขียนกระจายออกมานะครับก็เป็น l0 fxi l1 fxi บวก1 l2 fxi บวก2 l3 fxi บวก3นะครับแล้วก็กระจายออกมานะครับยาวๆแบบนี้เลยการใช้พหูนามอันดับที่3นี่ก็หมายถึงเราเขียนเส้นโค้งซึ่งเป็นพหูนามอันดับ3นะครับสีน้ำเงินตรงนี้ให้ผ่านข้อมูลทั้ง4จุดแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะอินทิเกรต fx จาก xi ถึง xi บวก3ก็คือเราก็ประมาณค่าได้โดยใช้ไอ้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเรากำลังจะหาพื้นที่ที่ระบายสีแบบนี้นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าเราคีบออกมาใช้ทีละ3ช่องนะครับเราก็นำพหูนามของลากรานช์มาอินทิเกรตนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงนะครับก็คือใช้ตัวแปรไซน์นะครับเท่ากับ x ลบ xi ส่วน h แล้วเราก็จะได้ว่า d ไซน์เนี่ยเท่ากับ1ส่วน h dx ตามสเต็ปเดิมนะครับถัดมาก็จะได้ว่าตำแหน่งของ xi ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับ xi คือไซน์เป็น0นะครับแล้วก็เนี่ยไล่ไปนะครับ i บวก1 i บวก2 i บวก3นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องอินทิเกรตจาก0ถึง3นะครับตรงนี้เราก็ใช้การจัดรูปตัวแปรตรงนี้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีบวกเข้าลบออกนะครับข้างล่างก็ดูนะครับว่าเอาตัวน้อยตั้งลบด้วยตัวมากก็ติดลบนะครับเนี่ยก็เป็นลบ h ลบ 2h ลบ 3h นะครับตรงนี้มัน3ช่องนะครับอินทิเกรตออกมาได้ 3h ส่วน8นะครับถัดมาเราก็เอา l1 มานะครับ l1 ก็อินทิเกรตนะครับได้อะไรครับ 9h ส่วน8นะครับถัดมาเราก็เป็นอะไรครับก็ L2 ก็อินทิเกรตก็ได้ 9h ส่วน8อีกแล้วก็ L3 ก็อินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งได้ 3h ส่วน8นะครับสังเกตนะครับว่าอินทิเกรตจาก0ถึง3หมดเลยนะครับแล้วเราก็นำค่าทั้งหมดเนี่ยเข้าไปแทนค่าแล้วมีการดึงตัวร่วมนิดนึงนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ 3h ส่วน8คูณกับข้างในมีอะไรบ้าง fxi บวกกับ 3fxi บวก1บวก 3fxi บวก2บวก fxi บวก3นะครับซึ่งตรงเนี้ยไอ้สัมประสิทธิ์3ส่วน8เนี่ยนะครับก็เป็นชื่อของมันนะครับก็คือเป็นกฎของซิมสัน3ส่วน8นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถใช้ประมาณค่าปริพันธ์จาก xi ถึง xi บวก3ได้นะครับเรามาดูค่าคลาดเคลื่อนเฉพาะที่ของกฎซิมสัน3ส่วน8กันนะครับค่าคลาดเคลื่อนเฉพาะที่ก็หมายความว่าเราคำนวณแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือใช้3ช่องนะครับคำนวณครั้งเดียวจะหาว่ามีค่าคลาดเคลื่อนเท่าไหร่นะครับก็เริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มต้นด้วยอนุกรมเทเลอร์นะครับแล้วก็อินทิเกรตนะครับอินทิเกรตก็ตามเดิมนะครับไอพจน์แรกเนี่ยมี x ติดมาตัวเดียวแต่ว่าพจน์ที่เหลือเนี่ยนะครับเราอินทิเกรตโดยใช้แฟกเตอร์ x ลบ xi นะครับมันก็จะเหลือออกมาเป็น x ลบ xi กำลัง2ส่วน2แฟก x ลบ xi กำลัง3ส่วน3แฟกแล้วก็แทนค่า x ด้วย xi กับ xi บวก3นะครับเที่ยวนี้เป็น xi บวก3นะครับแล้วก็แทนค่า xi บวก3ลบ xi ด้วย 3h นะครับก็จะได้ผลออกมาตามนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็หาค่าคลาดเคลื่อนได้โดยนำผลจากการอินทิเกรตตรงนี้เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ลบกับผลที่ได้จากซิมสัน3ส่วน8นะครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับตรงนี้สัมประสิทธิ์สีแดงเนี่ยก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ที่มาจากตรงนี้นะครับที่ได้จากการอินทิเกรตอนุกรมเทเลอร์นะครับในขณะที่สีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นสัมประสิทธิ์ที่ได้จากกฎของซิมสัน3ส่วน8นะครับแล้วเราก็กระจายอนุกรมเทเลอร์อีกทีนึงนะครับเที่ยวนี้เป็น3ก้อนนะครับเรียก3ก้อนแล้วกันเพราะมันยาวมากนะครับเป็น3ก้อนเลยแล้วเราก็รวบรวมสัมประสิทธิ์สีน้ำเงินตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับออกมาก็จะเห็นว่ามันก็หักล้างกันไปผลลัพธ์พจน์แรกจะเกิดขึ้นที่นี่นะครับก็ได้ผลออกมาเป็นอะไรครับลบ 3h กำลัง5ส่วน80คูณกับอนุพันธ์อันดับที่4ที่จุด xi นะครับแล้วก็มีท้ายขบวนอีกนะครับซึ่งไม่ต้องเขียนแล้วนะครับเราสนใจพจน์แรกพจน์เดียวนะครับเพราะว่าเราใช้ทฤษฎีบทของเทเลอร์ได้นะครับก็คือไอ้ท้ายขบวนเนี่ยรวบเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยน xi เป็นไซน์นะครับโดยที่ไซน์เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง xi ถึง xi บวก3นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นค่าคลาดเคลื่อนเฉพาะที่ของกฎซิมสัน3ส่วน8นะครับมาดูค่าคลาดเคลื่อนโดยรวมของกฎซิมสัน3ส่วน8กันต่อเลยนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะอินทิเกรต fx เนี่ยจาก a ถึง b นะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่4จุด
เราจะใช้กฎของสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราอยากจะใช้กฎซิมสันสามส่วนแปดนะครับก็หมายความว่าเราจะใช้ทั้ง4 จุดเนี่ยแทนค่าลงไปเลยในสูตรเดียวนะครับก็คือใช้ซิมสันสามส่วนแปดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าอินทิเกรต fx จาก a ถึง b เทียบกับตัวแปร x เนี่ยนะครับก็จะได้พื้นที่ที่ระบายสีแบบนี้นะครับสำหรับซิมสันสามส่วนแปดจะได้เป็นยังไงครับก็จะได้เป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งพหุนามกำลังสามนะครับสีแดงตรงนี้ x เท่ากับ a x เท่ากับ b และแกน x นะครับก็มีความแตกต่างไปจากพื้นที่ใต้กราฟที่ควรจะได้จริงๆอยู่พอสมควรนะครับก็ใช้หลักการเดิมนะครับก็คือเพิ่มจุดเข้าไปให้มันมากขึ้นก็จะได้ทำซิมสันสามส่วนแปดหลายๆครั้งนะครับครั้งนี้ผมเพิ่มให้มันเป็น6ช่องแล้วกันนะครับเพิ่มให้เป็น6ช่องนะครับก็คือมีทั้งหมด7จุดเพิ่มแล้วเป็น6ช่องแบบนี้เราจะใช้ซิมสันสามส่วนแปดสองครั้งนะครับคือคีบมาทีละ3ช่องแบบนี้นะครับใช้2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยอินทิเกรตจาก x 0ถึง x 3อีกครั้งหนึ่งก็อินทิเกรตจาก x 3ถึง x 6สำหรับสูตรตรงนี้เนี่ยเราเผื่อไว้ในกรณีที่มันมีมากกว่านี้นะครับโดยมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะครับถ้าจะใช้ซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจำนวนช่องจะต้องหารด้วย3ลงตัวนะครับจะเป็น3เป็น6 9 12อะไรเงี้ยได้นะครับไม่งั้นจะต้องใช้กฎอื่นมาช่วยซึ่งความแม่นยำมันจะไม่เท่ากันนะครับก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะครับควรจะแบ่งจำนวนช่วงเป็นเลขที่หารด้วย3ลงตัวนะครับก่อนที่จะคำนวณค่าคลาดเคลื่อนโดยรวมเนี่ยเราก็หาก่อนนะครับว่าขนาดช่วงที่สม่ำเสมอของทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงครับก็คือ h เท่ากับ b ลบ a ส่วน n นะครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง n ตัวใหญ่เนี่ยหารด้วย3ลงตัวนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับ x 1ลบ x 0 x 2ลบ x 1นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ xn ลบ xn ลบ1นะครับมีค่าเท่ากับ h หมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็นำค่าคลาดเคลื่อนเฉพาะที่มารวมกันนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับทุกตัวมีลบ3 h กำลัง5ส่วน80คูณกับอนุพันธ์อันดับที่4นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยไซแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ในช่วงของใครมั้งครับไซ1ก็อยู่ในช่วง x 0ถึง x 3ไซ2ก็ x 3ถึง x 6นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด n ส่วน3พจน์นะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งมันคีบมา3ช่องเมื่อเรารู้แบบนี้นะครับเราก็จะรวบพจน์ตรงนี้ทั้งหมดได้เป็นยังไงครับก็เอา n ส่วน3เข้ามาคูณนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้ตัวไซ1ไซ2เนี่ยเป็นไซตัวเดียวนะครับซึ่งอยู่ระหว่าง x 0ถึง x n แล้วก็เปลี่ยน n ตรงเนี้ยเป็นอะไรครับเป็น b ลบ a ส่วน h นะครับแล้วก็เอาเลข3มาไว้ข้างล่างนะครับก็จัดรูปอีกนิดนึงก็จะได้เป็นอะไรครับออกมาได้ค่าคลาดเคลื่อนโดยรวมก็คือลบ b ลบ a h กำลัง4ส่วน80คูณกับอนุพันธ์อันดับที่4ของ f ที่ไซนะครับโดยที่ไซเนี่ยอยู่ในช่วง x 0ถึง xn นะครับ